สวัสดีค่ะลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีทำผ้าขนหนูนะคะเป็นของสำรวยเป็นรูปแยมโรแบบนี้ค่ะโอเคเรามาเริ่มทำกันนะคะเราจะใช้ผ้าขนหนูนะคะแบบอันนี้จะเป็นแบบนาโนนะคะหรือจะใช้ผ้าขนหนูแบบธรรมดาก็ได้นะคะขนาด12คูณ12เซนติเมตรนะคะผ้าขนหนูแบบนาโนนะคะมันจะมีด้านที่ยืดได้กับด้านที่ยืดไม่ได้นะคะให้เอาด้านที่ยืดได้นะคะพับทบครึ่งค่ะพับทบครึ่งแล้วก็พับด้านล่างค่ะขึ้นด้านบนพับให้เลยกึ่งกลางไปนิดนึงนะคะก็คือ2ใน3เนาะแบบนี้จากนั้นก็พับทบมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเรามาม้วนมุมด้านซ้ายนะคะให้พับมุมลงมานิดนึงเพื่อเก็บขอบตรงนี้ค่ะแล้วก็ม้วนไม่ต้องให้แน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคัพเค้กมันจะชิ้นเล็กม้วนแบบธรรมดานะไม่ต้องแน่นมากนะคะโอเคได้แบบนี้ก็ติดเทปใสต่อไปค่ะใช้ลิปปิ้นผ้าค่ะขนาดความกว้างนี่คือ 2.5 เซนนะคะความยาว20เซนค่ะพันกึ่งกลางค่ะกึ่งกลางผ้าเนาะรวมๆค่ะยึดด้วยเทปใสค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราจะมาแต่งให้เป็นรูปสอดเป็นรูปไส้ข้างในนะคะก็จะใช้ไหมพรมสีอะไรก็ได้นะคะความยาวประมาณ20เซนนะคะเราก็ยัดเข้าไปในช่องนะคะตามรอยก้นหอยเกลียวๆของมันเลยถ้าไม่สะดวกใช้นิ้วก็ใช้ไม้เศษทุกชิ้นจิ้มไปก็ได้นะแต่ว่าไม่ให้ลึกเกินไปนะคะทำแบบนี้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะเราก็ใช้อุปกรณ์ตกแต่งนะคะก็จะเป็นใบกุหลาบใบเล็กนะคะอันนี้ใบกุหลาบเบอร์6นะคะ2ใบตัดก้านออกค่ะแล้วก็ลูกปอมๆไซส์เล็กนะคะไซส์ S ขนาด1เซนนะคะ2ชิ้นหรือ3ชิ้นแล้วแต่ชอบนะคะติดปืนกาวค่ะต่อไปเราก็จะมีกล่องนะคะเป็นกล่องคัพเค้กกล่องแยมโรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นกล่อง E109 นะคะแบบฝาโค้งแล้วก็กระดาษดอลลี่นะคะขนาด3คูณ5นิ้วนะคะวางลงไปก่อนแบบนี้แล้วเอาคัพเค้กนะคะวางลงแบบนี้นะคะปิดด้วยฝาค่ะยึดด้วยเทปใสเวลาขนส่งเวลาส่งให้ลูกค้าอย่างนี้ค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันเพิ่มความแข็งแรงให้อีกชั้นนึงค่ะโอเคแล้วก็ได้เป็นคัพเค้กที่เสร็จแล้วนะคะเป็นของชำร่วยที่ทำง่ายทำอยู่กับบ้านได้เลยค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ